มีท่านแล้วก็ท่านรองนายกท่านเลขาแล้วก็ท่านปลัดประจำบริษัทสุขุมวิทแล้วก็ท่านรองปลัดแล้วก็พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีประเด็นถามนะครับแต่ว่ามีประเด็นชื่นชมประทับใจมากครับตั้งแต่เข้ามาพนักงานที่นี่ต้อนรับดีมากนะครับแล้วยิ่งมาเห็นท่านปลัดนะครับฐานภาพรู้สึกว่าท่านจะเก่งเชี่ยวชาญกับทางด้านเลขคุณครับนะก็จากการชมวิดีทัศน์แล้วก็การนำเสนองานนะครับก็เห็นว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าเนี่ยมีความตั้งใจในการทำงานแล้วก็ดูแล้วเห็นรางวัลที่ได้รับเป็นเครื่องการันตีว่าทำจริงแน่นอนนะครับซึ่งก็จะมีน้อยแห่งที่ทำสำเร็จแบบนี้การจะทำสำเร็จก็คงจะเป็นหนึ่งก็คือทางด้านผู้บริหารแล้วก็คณะการทำงานสอดประสานกันนะครับก็ขอชื่นชมมากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ได้ให้ทางเทศบาลตำบลแก่นป่างมาดูงานนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นความรู้ใหม่นะครับบางอย่างของพนักงานเทศบาลตำบลแก่นป่างก็ยังไม่ได้ทำนะครับเมื่อเห็นแล้วก็คงจะได้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ให้ได้มาตรฐานอย่างน้อยสัก 70-80% ของตรงนี้ก็จะดีมากเลยนะครับก็ขอไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณท่านนายกองค์การเมืองสกลแล้วก็ท่านปลัดที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับผมครับเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่านะครับท่านรองนายกนะครับท่านปลัดเทศบาลท่านรองนะครับแล้วก็พลากรของสื่อท่านเล็กทุกท่านนะครับคือผมก็เช่นเดียวกับท่านปลัดนะครับก็คือมีความดีใจนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาดูงานวันนี้ได้รับประโยชน์เป็นอย่างสูงนะครับคือสืบเนื่องจากว่าผมเองได้เพื่อนนักบริหารงานท้องถิ่นรุ่น82กับท่านรองเกณฑ์นะครับแต่รวมผู้เดียวกันนะครับก็มีความสนุกกันพอสมควรนะครับกับท่านรองก็เลยดูข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ท่านประหลัดได้ทำไว้เพิ่งมารู้วันนี้นะครับว่าท่านประหลัดเก่งทางด้านไอทีทางสารสนเทศนะครับก็เลยเห็นองค์การแห่งสมุทรนนท่าได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเรื่องคุณภาพจังหวัดแล้วก็ศูนย์ดีเด่นปลอดโรคแล้วก็ไปได้รับรางวัลที่กรุงเทพผมก็เลยโทรหาทางท่านรองเพ็ญเลยว่าขออนุเคราะห์มาศึกษาดูงานที่นนท่านะครับเนื่องจากแก่นป่าก็เหมือนกับหนึ่งในที่กำลังพัฒนานะครับก็ท่านรองก็ว่าไม่ได้ขัดข้องขอนักเรียนผู้บริหารก็เลยไปที่มาของการศึกษาดูงานในวันนี้นะครับก็ทางศูนย์พนักงานของเราก็จะได้ให้ทางบรดอครับคือต้องชื่นชมอย่างที่ว่าขนาดไม่มียังไม่มีครูผู้ดูแลเด็กนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นก็ยังไม่เห็นมีนักวิชาการศึกษาด้วยมีเพียงท่านผอ.ฟังขาแล้วก็เป็นบรดอเลยนะครับแล้วก็มีแม่ครัวมีรู้สึกแม่บ้านแต่ว่าได้ในระดับนี้เนี่ยผมถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าทางแก่นฝาก็คงจะได้นำข้อดีต่างๆเนี่ยไปใช้นะครับทางเราก็ได้รับประโยชน์อย่างมากจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านโยอีกครั้งครับขอบคุณมากครับในขณะนี้ทางเทศบาลตำบลแก่นป่างก็มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆนะครับมอบให้ทางองค์การมหาชนรับทราบนะครับในการอนุเคราะห์ในการศึกษาด้วยงานครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นเชิญถ่ายภาพร่วมกันดีไหมครับด้านหน้านะครับขอทุกคนเลยนะครับขอการเชิญครับ